เหมือนกับน้ำครับพี่น้องเราเป็นสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆแม้จะมีอุปสรรคเราก็สามารถที่จะไหลไปเรื่อยๆสายน้ำนั้นอยู่ใกล้ดินหมายถึงความติดดินใกล้ชิดประชาชนน้ำไหลจากบนลงลากเสมอนั่นคือความถ่อมตัวมันไม่มีหรอกพี่น้องฝนตกขึ้นฟ้าฝนตกต้องตกลงดินแต่เมื่อไรที่สายน้ำถูกบีบบังคับเมื่อไรก็ตามที่มากดดันเพรสเชอร์กันมากๆสายน้ำนั้นก็พร้อมที่จะพลังทลายทุกประการเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา14พฤษภาคมจงเป็นสายน้ำจงเป็นสายทานครับพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนไม่ว่าจะอยู่ในพาหนะแบบไหนก็ยังเป็นน้ำอยู่ดีสามารถที่จะปรับตัวได้จะเป็นน้ำแข็งก็ได้จะเป็นไอน้ำก็ได้ตราบใดที่อุดมการเรายังเหมือนเดิมตราบใดที่หลักการเรายังเหมือนเดิมตราบใดที่เนื้อหาของพวกเรายังเหมือนเดิมตราบใดที่เรายังมีความฝันและมีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าความฝันที่ไม่มีเป้าหมายก็เป็นแค่ความฝันใช่ไม่ใช่เป้าหมายของเราในการทำงานทำการเมืองที่ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็คือฝ่ายค้านเชิงรุกพี่น้องครับก่อนที่จะขึ้นมาเมื่อวานเจอนักข่าวต่างประเทศเขาถามผมบอกว่าแล้วพรรคก้าวไกลจะเอายังไงต่อชนะแล้วปกครองไม่ได้ชนะแล้วบริหารไม่ได้พี่น้องรู้ไหมครับผมตอบนักข่าวต่างประเทศคนนั้นว่ายังไงก็ชนะให้มันมากขึ้นไงปะโทก็ไม่รู้จะตั้งเป้ากันยังไงพอลงเลือกตั้งกันครั้งแรกได้มา80ที่นั่งโดนยุบพรรคบทขยี้ไปเหลืออยู่50ผมนำเลือกตั้งครั้งแรกเลยนำพรรคก้าวไกลได้มา151จาก50เป็น150เดี๋ยวเลือกตั้งครั้งต่อไปผมไม่รู้คุณทำปัญญัตยากันเป็นก็รู้แล้วว่าเพิ่มขึ้น2เท่าจาก150มันเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อความฝันมันมีเป้าหมายชนะเลือกตั้งขนาดนั้นไม่ได้ปกครองต่อไปให้มันรู้ไปถ้าพี่น้องโบกธงอย่างเมื่อกี้ผมขออนุมานว่าพี่น้องเห็นด้วยกับความฝันและเป้าหมายในการทำงานทางการเมืองของเราต่อไปพี่น้องฝั่งซ้ายพี่น้องฝั่งขวาสมาชิกพรรคก้าวไกลที่อยู่ข้างหลังก็คงจะถามผมว่าโอเค300เสียงมันไปเลยแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกหัวหน้าพรรคพูดบ่อยพี่น้องก็คงจะถามต่อว่าเอ้าแล้วผู้ฝ่ายค้านเชิงรุกนี่มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากฝ่ายค้านทั่วไปอย่างไรผมก็ต้องบอกพี่น้องภายในหนึ่งประโยคหวังว่าพี่น้องจำได้แล้วเอาไปประชาสัมพันธ์ต่อพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้จ้องจะล้มรัฐบาลอย่างเดียวพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านที่อยู่ข้างประชาชนพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านที่จะสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆจนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของคนไทยพี่น้องโบกไม้โบกมือกันขนาดนี้ผมขออนุมานว่าท่านเข้าใจเราจะเป็นฝ่ายค้าน
ที่สะสมชัยชนะไปเรื่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของพี่น้องคนไทยพี่น้องก็อาจจะถามต่อเป้าหมายเห็นด้วยความฝันเห็นด้วยนิยามของคำว่าฝ่ายค้านเชิงรุกและยุทธศาสตร์เห็นด้วยแล้วจะทำกันยังไงต่อไปล่ะครับมีอยู่3องค์ประกอบง่ายๆพี่น้องจำได้แน่นอนแข่งขยับแล้วก็ขยายอันที่1เราพร้อมจะแข่งทุกสนามเลือกตั้ง4ปี4สนามใหญ่เจอก้าวไกลทั่วประเทศแน่นอนปีที่1อบจปีที่2เทศบาลปีที่3ผู้ว่ากทมปีที่4เลือกตั้งใหญ่เดี๋ยวเจอกันแข่งเสร็จแล้วไม่พอเราต้องขยับด้วยตอนนี้เรามีทั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อมีท้องถิ่นมีอบต.มีอบจ.มีเทศบาลมีสก.มีส้มจี๊ดมีมูลนิธิมีติ๊ก Forward Center ของอาจารย์เดชรัตน์เวลาเราขยับมันไม่ขยับคนเดียวนะพี่น้องไม่ใช่แค่ประธานขยับไม่ใช่แค่หัวหน้าขยับไม่ใช่แค่เลขาขยับเวลาขยับกันทีขยับกันเป็นองคาพยพไม่สะเทือนให้มันรู้ไปเมื่อเราแข่งจนชนะทั้งสนามเลือกตั้งขยับให้มันสะเทือนด้วยองคาพยพที่มันขยับขยายไปสุดท้ายครับพี่น้องเราต้องขยายผมมีความตั้งใจเหลือเกินพรรคก้าวไกลจะขยายฐานสมาชิกที่ตอนนี้มีอยู่ 80,000 กว่าคนเพิ่มขึ้นเดือนละหมื่นสักวันหนึ่งอีกไม่นานเผลอๆปีใหม่นี้พรรคก้าวไกลจะขยายฐานสมาชิกและเป็นพรรคที่มีสมาชิกเยอะเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับพี่น้องเราจะขยายเน็ตเวิร์กขยายกระบวนการผ่านกรรมาธิการต่างๆท่านอาจจะไม่สนใจพรรคก้าวไกลมาก่อนไม่เคยเป็นสมาชิกท่านสนใจเรื่อง PM 2.5 มาที่กรรมาธิการนี้ท่านสนใจเลือกสวยคอร์รัปชันน้ำมันหายที่สระบุรีท่านมหากรรมาธิการพี่วิโรจน์ลักษณาอดิศรมันจะขยายฐานคนที่คิดต่างจากเราหรือไม่เห็นต่างจากเรามาก่อนใหญ่ขึ้นเรื่อยทั้งแข่งทั้งขยับทั้งขยายแล้วอีกไม่นานนักความฝันที่พวกเรามีร่วมกันในที่สุดมันจะเป็นความจริงของพวกเราที่พวกเราภูมิใจร่วมกันกับพี่น้องอย่าลืมสิ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันมาเราชนะในกติกาที่เขาเขียนเราชนะในช่วงที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะชนะได้เราชนะในการเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดมีคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเปลี่ยนความผิดหวังเป็นพลังงานผลักมันต่อไปจนกว่าจะถึงเส้นชัยของพวกเราร่วมกันจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันเพื่อที่จะก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินขอบคุณมากครับ